มีคำถามเรื่องการจับปิกแบบไหนดีที่สุดนะครับการจริงการจับปิกมันแล้วแต่คนเล่นด้วยนะมันไม่มีแบบไหนที่มันดีไปกว่าเราจะรู้สึกตัวด้วยตัวเองนะครับแต่แนวคิดของผมก็คือ มือเราเนี่ยแต่ละคนอ่ะรูปแบบมันไม่เหมือนกันนะบางคนแบบกำมือแล้วก็รู้สึกสบายแต่ถ้ามือเราใหญ่เรากำมือแบบนี้มันบีบตัวนะครับมันจะรู้สึกว่าเออมันตึงไปหน่อยนะครับเราก็ต้องหาจุดที่เราแบบนิ้วเราทั้ง4นิ้วเรียงกันแล้วรู้สึกมันสบายมืออ่ะมันสบายมือครับเนี่ยผมจะรู้สึกว่าถ้านิ้วมันเข้าร่องของจุดที่มันรู้สึกว่ามันมันไม่มีการเบียดกันนะครับเราจะรู้สึกได้เองว่าเอ้ยมือเราอยู่จุดเนี่ยสบายนะเวลามันมาเบียดกันหรือว่าเราออกแรงเบียบกันแรงๆอะไรเงี้ยมันจะมีจุดของมันอยู่ว่าทำยังไงจะให้จุดที่เหมือนเรากำมือยังไงให้มันรู้สึกสบายมืออะไรเงี้ยมันจะมีล็อกกระดูกของแต่ละคนอยู่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องหาเลื่อนหาให้เจอว่ากรณีที่เราต้องออกแรงเยอะๆของมือขวาเนี่ยทำยังไงจะให้มันรู้สึกสบายอยู่นะครับคือบีบมากๆเนี่ยหรือว่าบางลูกมันต้องใช้แรงออกแรงเยอะกระแทกแอตแทกเยอะเวลาเล่นสดอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาจุดที่เรารู้สึกว่าเนี่ยทำกี่ทีมันก็ต้องเข้าล็อกเดิมนะผมรู้สึกว่าผมชอบล็อกของมือแบบเนี้ยเพราะว่าเวลามันเบียดกันปุ๊บมันเข้าร่องของกระดูกแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เกร็งนะถึงแม้เราจะบีบแรงมากอะมันก็ไม่เกร็งเพราะว่าเราเจอล็อกแต่ถ้าเราจับปกติแล้วเนี่ยกระดูกบางทีมันไม่เท่ากันมันก็มาเบียดกันแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามือมันเกร็งได้ง่ายนะฮะเนี่ยอันนี้ในส่วนของนิ้วนี้นะฮะทีนี้ส่วนของการจับปิ๊กก็ดูนะฮะเพราะว่าดับแรกคือเราต้องจับเผื่อการดีดเบาจับเผื่อการดีดแรงนะอย่างเช่นการดีดเบาเราก็ไม่ต้องจับแน่นมากถูกไหมฮะเราก็จับหลวมพอเราดีดเนี่ยเร็วขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องจับแน่นนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้สัมผัสมันเบาลงแต่ว่ายังคงให้เสียงที่ดีมันก็ต้องจับแน่นแล้วก็สัมผัสสายให้เบาลงถ้าเราจับเบาแล้วเราสัมผัสสายเบาเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยเต็มพอจับแน่นขึ้นมันก็ต้องเป็นความแน่นที่อยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่ามันแน่นแต่สบายอะแล้วก็หาจุดที่เราสัมผัสอันนี้จะยากเพราะว่าถึงเราจะหาวิธีการจับปิ๊กได้ดีแค่ไหนนะครับเราก็ต้องหาว่าพอปิ๊กมันไปสัมผัสสายเนี่ยจุดที่เราจับปิ๊กเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เสียดสีแล้วให้เสียงที่ดีไหมนะคุณต้องหาว่าวิธีการที่คุณดีดให้เสียงดีเพราะบางคนใช้ข้อนิ้วอย่างเงี้ยคนใช้ข้อมือคนใช้ข้อศอกมันก็จะเป็นแล้วแต่นะเพราะว่าปิ๊กจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามนะฮะจุดที่มันสแนปหมายถึงว่ามันลู่มันลู่ไปกับสายอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะจับบางอ่ะถ้ามันลู่กับสายอ่ะมันก็คือเบาคุณจะจับในลักษณะกำอย่างนี้มันก็จะลูกกับสายแบบนี้วิธีการดีดมันก็จะต่างกันไปนะฮะอย่างเช่นจับแบบนี้ปุ๊บผมจะใช้ลักษณะของการดันข้อนิ้วนี้ผสมกับข้อมืออย่างข้อนิ้วอย่างเดียวนะเนี่ยมันจะมีการดันของนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเกิดเราจับผมจับแบบนี้นะแต่ถ้าผมจับลักษณะปลายมืออย่างนี้ก็ใช้คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะดันให้มันฟึดแรงหน่อยดันหลังก็ได้นะครับดันหน้าก็ได้นะมันให้ซาวด์ที่ต่างกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราสังเกตไม่ว่าจะดันหน้าไม่ว่าจะดันไปข้างหน้านะฮะสแนปไปข้างหน้านะครับสิ่งสำคัญก็คือมันลู่กับสายหรือว่าดันทั้งหลังนะซาวด์ต่างกันนะมันแล้วแต่ว่าเราชอบซาวด์แบบไหนด้วยจะใช้ซาวด์แบบนี้ตอนไหนนะมีเสียงฟึดของสายแต่ถ้าเป็นเงี้ยเสียงฟึดจะน้อยหน่อยแล้วก็มีเสียงโน้ตเลยนะครับต่างกันนะฮะนะแต่จริงมากคือมือเรามันจะรู้สึกเบาครับไม่ว่าเราจะดีดตรงไหนก็ตามถ้าเราเข้าใจสัมผัสตรงเนี้ยมือมันจะปรับให้บาลานซ์ของมือเราเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งของจุดที่เล่นเพราะว่าตรงไหนตึงตรงไหนหย่อนตรงไหนอะไรไงเนี่ยมือเรามันจะปรับบาลานซ์เข้าด้วยกันเพราะว่าผมมองว่าทักษะของร่างกายนะมันคือการขยับร่างกายครับสมมติเราขยับบนอากาศได้คือถ้าจะเล่นเร็วหรือคล่องตัวน่ะมันควรขยับบนอากาศได้เบาแล้วก็เร็วก่อนนะเพราะมันไม่มีแรงต้านถ้าเราต้องหาวิธีการขยับเพื่อให้นิ้วมันเบาแล้วเร็วอย่างผมเนี่ยใช้วิธีการไวเบรชั่นของกล้ามเนื้อเนี่ยคือฝึกจนมันจะมีวิธีการฝึกเพื่อให้เกิดไวเบรชั่นอยู่นะครับที่เหลือก็คือพอเราสามารถทำอย่างนี้ได้นิ่งนานเนี่ยซ้ำได้นิ่งนานเพราะเราเข้าใจว่าเออการขยับให้เกิดรักษาท่าทางของมือแบบเนี้ยโดยที่ให้มือไม่เกร็งเนี่ยต้องทำยังไงพอเราหาจุดนี้เจอแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปดูว่าท่าที่เราดีดบนอากาศอย่างเงี้ย
ทำไงจะให้มันรู้สึกแบบเนี้ยแต่ว่าเสียงดังนะมันก็ต้องดูว่าสัมผัสของปีกกับสายเนี่ยจุดไหนที่มันจะทำให้บาลานซ์ของหน้าสัมผัสอ่ะไม่เกิดแรงต้านมากนะครับน้อยที่สุดแล้วก็เสียงเนี่ยออกมาดังนะเมื่อกี้สายเสียงสายกระพือนะผมจะปิดเสียงให้ดูเนี่ยถึงแม้จะเร็วขึ้นก็ตามเนี่ยคือบางคนไปกระแทกไปกระแทกมันจะมีเสียงดังแบบเสียงของการกระแทกอยู่ครับเนื้อเวลาดีเดิมมันไม่ได้กระแทกนะมันก็แค่ทำให้ปิ่งในรูด้วยความเร็วสูงนั่นเองสายหนึ่งก็เหมือนกันนะสายสองเนี่ยคือผมสามารถที่คือผมตัวผมเองนะผมจะใช้วิธีการดีก็คือจับปิ๊กหลวมนะครับเพื่อเล่นในบางจุดอย่างเช่นซัมมิ่งอะไรเงี้ยผมจะจับปลายปิ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ซัมแต่ถ้าเป็นลักษณะโซโล่เนี่ยผมก็จะจับให้มันแบบกระชับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่เราบีบมากนะฮะเราจะรู้สึกได้เองว่าอย่างเงี้ยคือกระชับละหลวมรู้สึกว่าแน่นแน่นแบบหลวมเหมือนที่ว่าตอนนิ้วที่จับปิ๊กรู้สึกแน่นนะแต่ว่ามือรู้สึกหลวมทั้งมือรู้สึกหลวมนะครับเพราะผมรู้ว่าการจับให้มันแน่นเนี่ยมันดีดเบาแล้วให้น้ำหนักมือที่ดีนะให้น้ำหนักโน้ตที่ดีโดยที่เรายังรู้สึกว่ามือมันเบาอยู่แต่ถ้าเราผมจับไปปลายเงี้ยผมก็สามารถออกแรงแบบเหมือนเวลาพวกลูกที่มันต้องใช้การสะบัดอย่างเงี้ยตีขอหรือสวิปมันก็จะทำให้การดีดมันง่ายขึ้นมันแล้วแต่มันต้องปรับตัวครับเพียงแต่ว่าร่างกายมันต้องรู้ก่อนว่าจุดไหนที่เราสบายอ่ะมันจะต้องฝึกในเรื่องของการปรับตัวให้ร่างกายสบายก่อนคือร่างกายต้องเก่งในการหาจุดปรับตัวตรงนี้ก่อนนะครับพอเราไปหาบนกีตาร์แล้วเนี่ยมันจะหลากหลายครับบางทีเราดีดต้นคอให้อีกซาวหนึ่งบางทีเราดีดท้ายคอให้อีกซาวหนึ่งให้ความอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ว่าสีน้ำมันของผู้เล่นจะรู้สึกสบายไม่ว่าเราจะดีดตรงไหนนะครับมันเป็นทักษะการปรับตัวในเรื่องของปรับตัวให้รีแลกซ์ตลอดเวลานะครับต้องให้ฝึกให้ร่างกายมีจุดนี้ก่อนนะครับพอมีจุดนี้ปุ๊บการจับปิ๊กมันจะเป็นแค่การเลือกว่าดีดกับอะไรวิธีการไหนดีดกับลูกแบบไหนนะครับดังนั้นเราจับแบบเดียวแล้วเราดีดทุกลูกเนี่ยมีคนทำได้แหละแต่ว่าผมมองว่าตัวผมเองผมชอบที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจับให้ได้หลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับโอเคลองฝึกตามดูนะครับลองหาจุดนี้ดูนะครับผมสวัสดีครับ